ักหลับกับออฟกันสเปเชียลขอขอบคุณชินไมป๊อปกรอบสนั่นเคี้ยวสนุกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วรักหลับสเปเชียล EP วู้ฮู้ถือว่าวันนี้นะเป็นรักหลับที่แบบว่ากลับมาแล้วเราอยู่นอกสถานที่ปกติแล้วเนี่ยรักหลับของเราเนี่ยต้องอยู่แต่ในห้องนอนในห้องมันน่าเบื่อนอนมันแบบตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปนอกสถานที่บ้างเพราะว่าในห้องเนี่ยเราทำกันบ่อยแล้วเราเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยแล้วก็ถ่ายรายการด้วยกันบ่อยมาสเปเชียล EP ทั้งทีนะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องไม่ธรรมดาด้วยบอกเลยว่า2คนนี้เขามาทีไรก็พิเศษตลอดเลยนะใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเขาก็ไปข้างนอกเหมือนกันเอาย่อวันนี้นะครับแขกรับเชิญก็คือพี่แต่พี่เดียวครับใส่เสื้อสีโอ้ยนัดกันหรือเปล่าเนี่ยนัดกันหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งที่มาเนี่ยไม่ปกติอยู่แล้วใช่ไม่ปกติอ่าแต่มีคนไม่อ่านลายเสื้อมันจะไม่หลุดอยู่คนเดียวแล้วทำไมอ่ะวันนี้เราจะไปนอกสถานที่เราจะเป็นแบบพูลวิลล่าอะไรเงี้ยพูลวิลล่าแต่เราไปพูลวิลล่าเนี่ยมันต้องมีการจัดงานปาร์ตี้เราก็ต้องซื้อของเข้าไปตุนในบ้านเพื่อเราจะแบบว่ามีกินนู่นกินนี่เล่นเกมอะไรของเราอ่าไปชอบไหมชอบไปพูลวิลล่าไหมชอบเพราะว่ามันดูเป็นส่วนตัวเราก็แบบไม่ต้องไปว่านี่กายกรรมกวางเจ้าแล้วไม่ใช่การถ่ายลักหลับแล้วล่ะไปเอาลงก่อนรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อของใน 7-Eleven ก่อนนะครับได้ครับยืนคุยกันไปก่อนป้าปี๊เดี๋ยววันนี้เราซื้อขนมซื้อน้ำไปเยอะเลยนะได้เฮ้ยอยากกินอันนี้อ่ะนี่เลยชินไมป๊อปเห็นว่าออกมาสักพักแล้วนะเขาบอกว่ามี2รสชาติด้วยนี่รสคอนชีสแล้วก็มีอีกรสนึงสไปซี่บาร์บีคิวเอารสไหนดีเอาไปหมดเลยไหมเอาไปเยอะๆเลยได้นะแบบนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อชิงในป๊อปไลท์เนี่ย2ซองใช่ไหมราคา40บาทใน 7-Eleven เนี่ยเราจะได้สแตมป์12บาทคุ้มสุดๆแล้วเนี่ยเขามีโปรโมชั่นถึงวันไหนได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาถึงวันที่23พฤศจิกา2563 1เดือนเต็มใช่คือ2ซองเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะ12ถ้า4ซองเราได้24ถ้า6ซองเราได้36ถ้า8ซองเราได้48โหแล้วก็ถ้าเราสมมุติว่ามีแบ่งใครแล้วมั้งแบ่งแบ่งก็ได้ไปจ่ายตังค์รีบซื้อก่อนมีเวลาแค่เดือนเดียวมาแล้วจ้าถ้านอนอย่างเนียนเลยว่าง่วงมากมันง่วงนอนไงเลยหรอลือสีดัดตนก่อนทำไมมาถึงเร็วจังอะเพื่อนซิงเฮ้ยมาทำอะไรกันก่อนเออมานอนนอนแล้วนะจะบอกว่า2คนเนี้ยเขามารักหลับครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไปเอาดอเขาเคยมาก่อนแล้วใช่ไปอินดอร์เสร็จปุ๊บมาเอาดออีกเราทำอะไรกันบ้างจำได้ไหมทำกับข้าวทำกับข้าวทำแกงเหลืองไปปิ้งแล้วก็บาร์บีคิวมีถ่ายรูปโพลารอยด์ป่ะเออมีถ่ายรูปโพลารอยด์ด้วยโพลารอยด์โอเคปกติเนี่ยมา2ครั้งเราคุยเรื่องการนอนไปแล้วทุกคนคงรู้หมดแล้วว่าการนอนของเรา2คนเป็นยังไงวันนี้เรามาพูดถึงความฝันแต่ละคนเนี่ยเคยมีฝันอะไรแปลกๆบ้างไหมเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าความฝันที่กำลังจะบอกเนี่ยเป็นของใครมีอะไรบ้างฝันว่าเคยตกตึกโอ้ยฝันว่าเคยตกตึกไม่มึงก็กูฝันว่าเคยตึกอ่ะตึกแบบไหนเนี่ยเต้นอยู่อะไรเงี้ยฝันว่าเคยตกตึกอีล็อปกูตึกบ่อยมากเกี่ยวกับปาปีใครคิดว่าใครอีล็อปอีล็อปงั้นปาปีโอเคครับและคำตอบที่ตอบว่าเป็นฉันนั้นก็เอาหล่อแล้วกันหรอยังไม่หล่อแล้วเนียนใช่แต่ว่าฝันตกตึกการแสดงเนี่ยมันไม่เป็นไรทำไมเป็นคนแบบนี้วะมันนานแล้ว
ือนกำลังแบบว่าเดินขึ้นไปเงี้ยแล้วก็ปุ๊บอยู่ดีก็ล่วงลงไปแบบล่วงแบบดุมากอ่ะแล้วภาพที่คนอื่นมองอ่ะอันนี้ภาพที่ในฝันเราแต่ภาพที่คุณมองเห็นเป็นยังไงก็คงแบบธรรมดาอยู่แล้วพอตกตึกอ่ะเราแบบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนเราหลับอยู่เราเป็นท่าไหนเขาแอคติ้งให้คนเห็นอ่ะฝันว่าตกตึกไปของกันไปแล้วต่อไปฝันว่าตกภูเขาตอนนี้เพราะว่าพี่บอกว่าตกเยอะมากกูไม่น่าพูดเลยกูตึกตกตึกบ่อยมากผมฝันว่าตกภูเขาฝันตกตึกบ้างตกทะเลมากตกใจเคยไหมฝันว่าตกใจเคยไหมตกใจก็อยู่ดีก็ตกใจก็มีเฮ้ยบางทีแบบฝันอยู่แล้วหันไปเจออีกคนนึงแล้วตกใจตื่นตกใจตื่นตอนตีละตอนตีละตอนตีสี่ละแม่ตกใจตื่นมาตีสี่แม่แล้วไงอีกบางทีแค่ก้าวพลาดกูก็ตื่นแล้วนอนอยู่บนรถเมล์ตุ้มตื่นรถเมล์อ่ะขึ้นสะพานแล้วตอนลงสะพานอ่ะแล้วถอดลงสะพานมันจะแดงมันจะมีโซลี่มันจะมองไปนี่สะพานนะว่าจำเนียนอ่ะมันจะมีตูดลอยอยู่ช่วงหนึ่งอย่างอันหนึ่งสองพื้นกูลงไปนั่งพื้นจ้ะเอาตื่นมาคือนั่งอยู่ที่พื้นเหรอเออกูไม่ได้ฝ่ายว่าตกเราคนหัวเราะปะคนหัวเราะปะเขาก็แกล้งทำเป็นไม่หัวเราะแหละแต่กูเห็นเขาอมยิ้มอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วเคยอ่านกันไหมว่าความหมายของฝันมันแปลว่าอะไรไม่เคยไม่รู้การตกจากที่สูงเนี่ยทำนายว่าช่วงนี้คุณอาจมีเคราะห์หรือมีเรื่องร้ายแรงที่เข้ามาหาคุณตลอดเป็นช่วงเวลาแห่งความเหนื่อยใจตอนนี้เหมือนใกล้จะหมดแรงฝันบ่อยมากเหนื่อยใจกับเพื่อนบ่อยคนต่อไปนะครับใครในนี้ฝันว่าบินได้โอ้ยอินิวก็มีสิทธิ์หินมีหกรัดมีหกรัดไปละมึงเออว่ะนามสกุลเขาสอให้ฝันเต้อาจจะชอบฝันอะไรแปลกๆไงอะไรที่แบบไม่ค่อยใช่จริงๆผมว่ายเต้ผมว่ายเต้นี่แกก็ว่ายพี่เต้หินไอ้ก็ให้เต้และคำตอบก็คือหินฝันเรื่องเหตุการณ์ก็ฝันแบบน่าจะมาจากเรื่องไอ้ประมาณแฮนค็อกอะแฮนค็อกที่มันเป็นผู้หญิงที่ตอนแรกเทพมีผู้ชายคนเดียวแต่ตอนหลังมันมีเทพเป็นผู้หญิงด้วยที่มันอยู่ใกล้กันมันจะยิ่งอ่อนมันยิ่งอ่อนแรงอ่อนไหวใกล้กันมันจะยิ่งอ่อนมันยิ่งอ่อนแรงอ่อนไหวไม่ใช่มีซิมเป็นของทุกคนแฮงค็อกเป็นของทุกคนมึงอินเกินไปกูตกใจกูไม่รู้มีคนดูเหมือนกูประมาณอย่างงี้ประมาณฟิลมันคือเหมือนว่าอยู่ในความฝันก็จะเวลาสู้คนอื่นเหมือนว่าไปไหนก็จะแบบประมาณว่าอย่างงี้ได้แบบเป็นตัวสตรอมใน X ตาเหลือกตาเหลือกแต่วันนี้ไม่ต้องตาเหลือกเวลาบินได้เนี่ยมันจะมาคู่กับแบบไปสู้กับคนอื่นเวลาสู้กับคนก็มันต่อยแรกๆก็ต่อยปุ๊บแรงมากตอนหลังๆปุ๊บต่อยปุ๊บจะต่อยมันจะโดนปุ๊บไม่ไปมันติดแล้วตอนหลังไปแล้วมือไม่ออกฝันมันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยจริงปะเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพที่คนอื่นเห็นเป็นยังไงลองนอนภาพที่คนอื่นเห็นแล้วไงแล้วตื่นปะบางทีนู่นขึ้นไปถึงเมฆนู่นขึ้นไปถึงเมฆมาแล้วด้วยอ่ะโอ้โหขึ้นไปนู่นไม่เคยถึงมุกไม่เคยเห็นมุมนี้ของมึงเลยมาเชื่อไหมว่ากูไม่ได้แปลคนเดียวเชื่อเดียวฝันว่าบินได้มีคำทำนายด้วยเหรอมีด้วยเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังให้มากเขามีเกณฑ์ที่จะได้รับเคราะห์ร้ายแรงแบบคาดไม่ถึงหรืออาจมีข่าวร้ายมาให้คุณจนต้องส่งผลกระทบต่อจิตใจกันเลยอันนี้นานยังอันนี้กูบินบ่อยใช่ไหมอ๋อผมบินทุกวันเลยแล้วส่วนที่กระตุกก็คือขายวิตามินบีไม่เกี่ยวกับฝันใช่ไหมไม่เกี่ยวเอาโอเคหยุดพูดก่อนพูดความฝันอย่าเพิ่งพูดก่อนที่จะไปเข้าความฝันของเต้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทานขนมก่อนเราจะได้กินไปฟังไปกินเหมือนดูหนังอ่ะพี่แล้วก็กินไปได้คนเพื่อขนมนะตอนนี้เพื่อนเล่าได้แล้วไม่ใช่ฝันว่าตกปลาฝันว่าเป็นเหยื่อที่จำได้แม่นเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเฮ้ยเด็กๆเนี่ยชอบตกปลาเพราะชอบดูพันปลาเลยชอบตามพ่อไปตกปลาแต่วันหนึ่งฝันว่าเราเป็นเหยื่อก็คือเหมือนโดนเกี่ยวเงี้ยโดนโยนลงไปแล้วก็อยู่น้ำแล้วก็เห็นปลาตัวใหญ่อะเต็มอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ปลาก็ลุมมาไล่แล้วเราก็ว่ายน้ำหนีไปเรื่อยๆแล้วพี่ปลาเป็นเหยื่อใช่เป็นเหยื่อในฝันคือเราว่ายน้ำหนีความจริงเรียกความจริงโดนน้ำร้อนลวกเลยอันนี้เหรอไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกมั้งเจ็บจะเจ็บปะจำไม่ได้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแต่ว่าจำได้ว่าพอตื่นมารีบไปบอกแม่เลยแม่ก็บอกนี่แม่เห็นบอกแล้วว่าอย่าไปตกปลาอะไรเงี้ยนู่นนั่นก็เลยหลังจากนั้นคือเลิกตกปลาไปเลยฝันเห็นไม่ตก
ปลาจะมีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยงโชคขนาดของโชคมันขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่ตกได้โอ้โหกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยกินเพลินเวอร์กินชินไมป๊อปรสสปายซี่บาร์บีคิวอร่อยไหมรู้สึกเหมือนตัวเองเผ็ดนิดๆกรอบเคี้ยวเพลินอร่อยและพี่นิวอ่ะกินชินไมป๊อปรสคอนชีสเป็นไงบ้างชินไมป๊อปรสคอนชีสเนี่ยได้กลิ่นข้าวโพดแล้วก็กลิ่นหอมของชีสผสมปนเปกันลงตัวคือว่ารสนี้เนี่ยหลายคนถ้าเกิดกินนะเข้ากันได้ทุกคนชอบอย่างนี้ผมว่าน่าจะชอบทั้งสองรสแหละเพราะว่ากินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยจริงรสนี้ก็อร่อยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรามาพูลวิลล่าขนาดนี้เราจะไม่เล่นเกมไม่เล่นน้ำก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมแล้วก็เล่นน้ำกันเลยครับไปอยากเล่นแล้วเกมโดดน้ำโดดเป็ดกติกาการเล่นเกมแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมระหว่างทีมออฟกันและทีมเตนิวโดยทั้ง2ทีมจะต้องผัดกันกระโดดจากริมขอบสระน้ำเพื่อขึ้นไปขี่เป็ดให้ได้แข่งกันทั้งหมด3รอบ3ระยะทีมไหนสามารถกระโดดขี่เป็ดและทรงตัวอยู่ได้ทั้ง3ระยะก่อนทีมนั้นชนะไปเมตรนึงอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วเมตรนึงก็คือ9ลองดูลองดูงั้นเอาการเล่นให้ดูก่อนเพราะเล่นไม่เป็นเอาเริ่มเลยหรอเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มเลยกับปีเริ่มก่อนมันใกล้นะโอเคได้ทีมกันกับปีจะเริ่มทีมแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มยากมากเอ้ยเมตรนึงอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเอ้ยมันนี่คือการทดสอบไงมันแตกป่ะเพื่อนมันไม่แตกเนี่ยหัวแตกแล้วก็หน้าแตกด้วยและมาดูความพยายามครั้งแรกของการผัดกันครับจะปี๊ประมึง1เมตรเองคราวนี้เอาไป2เมตรถูกป่ะถึงเวลาของเพื่อนแล้วครับ1เมตรเองเพื่อนทำไมจะส่งตัวไม่ได้วะแค่นี้เองอะแต่ว่าถ้าเต้ไงหนังตอนแรกมันจะตลกมากเลยเตตะวันผมเตตะวันครับพิธีกรรายการลักหลับกับออฟกันครับผมมาดูความพยายามของคุณนิวทิติภูมิครับกับระยะที่2เมตรครับ2เมตรครับ1เมตรเอา1เหรอโอ้โหผมผิดมากคัดก่อนเลยคัดก่อนเลยมาโจ๊กให้กูกูอยากกินโจ๊กทีเหลวกูอีกมึงอ่ะกูทีเด็ดเว้ยทีเด็ดโอเคเมื่อกี้นะครับจากการกระโดดครั้งแรกไปนะครับกันได้เตได้นิวไม่ได้เท่ากับว่าออฟต้องโดดระยะ1ใหม่เตไป2กันไป2แล้วก็นิวไป1มาโอเคไปปะปี1อ่ะเตแตสง่าเวอร์นี่คือความพยายาม2เมตรของนิวได้ต่อไปนะครับจะเป็นการกระโดดของนักกีฬาประเภทชายเดี่ยวนะครับนักกีฬาเตตะวันพิหกรัตน์ครับผมระยะทาง2เมตรครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญลงไปได้เลยครับไม่เคยเรียนรู้ไม่มีเลยมันไม่เคยมีความจำยัง
ชัดเจนมันเริ่มทุกอย่างแม่ของเนวครับไปมันชิวๆนะโอเครอบที่2ผ่านไปนะครับตอนนี้เนี่ยออฟขยับมาที่2เมตรนะครับการไป3เมตรเตยังอยู่ที่เดิม2เมตรนิวขึ้นมาเป็น2เมตรครับมาเริ่มไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนและนี่คือการกระโดด3เมตรของเขาครับการอัตภัณฑ์ครับอินเนอร์คือแมลงต้นกระเตยมากและตอนนี้นะครับถึงคราวนิวทิติภูมิที่จะทำระยะที่2เมตรนะครับอินเนอร์ก็คือกระต่ายก็รอพูดกระต่ายโอเคขอดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนด้วยเพราะตอนนี้นิวพร้อมกราบแล้วเป็นท่าพับเพียบเรียบร้อยเชียวเป็นท่านั้นได้ยังไงวะไอ้บ้ารอบต่อไปนะครับทุกคนจะอยู่ที่3เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะผ่าน3เมตรไปได้ก่อนกันสาม สองกับว่าทีมเตนิวก็ชนะไปเพราะฉะนั้นบทลงโทษเกมแรกออฟกันต้องโดนไปแต่ว่ายังมีเกมนึงเกมนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูกันครับและบทลงโทษของผู้แพ้ในเกมแรกนะครับก็คือการเอาตัวเองลงไปจุ่มในน้ำแข็งที่เย็นในเยือกเป็นเวลา10วินาทีได้เลยเพราะว่ากันเนี่ยเขาอยากฝึกร้องเพลงอยู่แต่10วินาทีนั้นนิวจะเป็นคนนับ5 4 3 2ไป1 2ได้ยังไม่ได้ลงไปเลยอุ๊ยเย็นเหมือนกันนี่มาลง1 2 3นอนลงไปตัวเลยปะตรงไปตรงไปครับจับเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พี่ได้นะเกมต่อไปครับเกมที่2ชื่อเกมของเขาเนี่ยชื่อว่าหัวบอร์ดทายใบเกมหัวบอร์ดทายใบกติกาการเล่นเกม
ผู้เล่น1คนจะถูกปิดตาและลอยตัวอยู่บนแผ่นโฟมโดยถือตะกร้อเอาไว้ส่วนผู้เล่นคนที่2จะต้องเป็นตาให้ผู้เล่นอีกคนโดยจับขาและพาไปในทิศต่างๆเพื่อตักบอลสีของทีมตัวเองให้ได้มากที่สุดภายใน3นาทีทีมไหนทำได้ชนะไปและทีมที่แพ้ต้องโดนลงโทษคูณ2ไม่จริงอ่ะตอนแรก10วิตอนหลัง20วิโอเคพร้อมเริ่มกันดีกว่านายเพื่อนนั่นได้เลยกวาดกวาดกวาดเลยกวาดกวาดไปทางซ้ายกวาดทางซ้ายไปทางซ้ายกวาดทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายเอาถึงแล้วไปทางซ้ายโอเคนี่เข้าแล้ว2ลูกมันมีอะไรต้องแก้ดีกว่าตัวกันหนักอีขวานี่เออขวานขวานน่าจะดีมากๆเอาลงไปใหม่เอาลงใหม่ขวานนี่ลงใหม่ไปตรงนี้หนึ่ง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 โอเคตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงเออโอ้โหเข้าไป5ลูกเข้าไป5ลูกทีมอื่นเข้าไป5ลูกโอเค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 โอ้ยไปโดออกไปที่อื่นสิเดี๋ยวรอเอาเลยช้อนเลยช้อนอย่างเดียวโอเคโอเคเอาเข้าไปอีกลงร่วมเลยร่วมไหมหมดร่วมไหมหมดร่วมไหมหมดนี่อันนี้เอามาให้หมดเลยเอาหมดเลยเอาเอามาเออพอถึงเวลานับคะแนนนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะได้เท่าไหร่กันบ้างมา1 2 3 1 2 10 1011แพ้แล้วสรุปนะครับทีมเตนิวนะครับทำไปได้14ทีมอัพกันทำไปได้18เป็นล่ะพอจะพูดอะไรเนี่ยนะมันหนักมากก็ตอนแรกเขาให้แล้วเขาจะให้เป็นคนไอ้นี่แล้วเขาไม่เอาเขาบอกเป็นเรื่องนี้กูไม่เก่งเอาโอ้ยผ่านของเหรอไม่ใช่คนกลางมีถ้ากลัวกูปิดเองไหมทำไม่เป็นโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโทษพี่นิวกับพี่เตกันเลยดีกว่าครับเข้าไปเลย20วินาทีเข้าไปเดี๋ยวนี้ยืดขาไปข้างหน้ายืดขาไปข้างหน้าลงไปให้หมดลงไปไม่ลงลงไปหนึ่งสองสามเริ่มนับอยู่ไปก็สบายดีเหมือนกันยี่สิบสบายสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดอยู่ไปก็สบายดีผิวจะได้แบบกระชับสี่สามดูขนจะแคบพี่เตมันไม่ลงปะวะไอ้ตรงเนี้ยข้างหลังอะไม่ค่อยลงปะวะเต็มไม่รู้กูสบายแล้วเก้าหนึ่งศูนย์แล้วคนหลอกนุ่มร้องทุ่งพี่เตพี่นิวครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับรักหลับเอาท์ดอร์เราพามาเล่นน้ำแล้วก็มาคุยกับเรื่องความฝันวันนี้รู้สึกไงบ้างครับสนุกแค่นั้นพอเออสนุกดีสนุกไหมยาวยาวเออภาพปกติแล้วก็คงไม่ได้มาเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่โดดขี่เป็ดอะไรขนาดเราไปเที่ยวเองเจออย่างเงี้ยเราก็คงแค่นั่งอยู่ริมแล้วก็อาจว่ายน้ำชิวๆแต่คงไม่มีเกมอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดไปเที่ยวกันเองแล้วบอกคิดเกมขึ้นมาให้เล่นจะเล่นไหมไม่เล่นไม่เต็มที่ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราสนุกมากมากเลยนะครับผมที่สนุกแบบนี้เนี่ยเพราะเรามีชินไมป๊อปขนมกรอบอร่อยนะครับเคี้ยวเพลินต้องขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนถ้าใครนะครับอยากเคี้ยวสนุกเพลินๆแบบพวกเรานะครับก็ไปหาซื้อง่ายๆได้เลยนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เตพี่นิวมากๆเลยที่มาลักหลับเอาท์ดอร์กับเรานะครับและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีลักหลับแบบนี้อีกหลายๆรอบใช่กดเยอะๆเลยขอร้องล่ะใช่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณชินไมป๊อปกรอบสนั่นเคี้ยวสนุก